ู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ในรายการ ITG Cast Gaming TV นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่ในเซิร์ฟสมายครับนะฮะเวลาเราเข้ามาก็จะมาอยู่ตรงสปาวสีฟ้าขนแกะอันนี้นะครับเวลาเราเข้ามานะฮะให้เราพิมพ์ล็อกอินนะครับแต่ต้องไปเอารหัสหน้าเว็บนะฮะรักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับโอเควันนี้ผมจะมาพาทัวร์เซิร์ฟนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นจุดที่เราสปาวเพราะถ้าเกิดเราสปาวนะฮะโอเคสปาวเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ออกมาก็จะเจอก็คือบ้านที่เราสปาวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกปลานะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นสวนหย่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นทางนี้ไม่ใช่วาร์ปโซนนะฮะทางนี้เป็นอนุสาวรีย์นะครับไม่ต้องมานะคะเสียเวลาเดินออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะฮะเดินมาเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นที่ตกปลานะฮะหาตังค์ได้จากการตกปลาด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ฟรี XP นะฮะแต่ว่าตอนนี้ปิดนะครับย้ายที่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ทางเซิร์ฟสร้างขึ้นมานะฮะไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจนะครับเดินผ่านมาครับตรงมาเลี้ยวซ้ายเจอโบสถ์นะฮะตรงนี้นะฮะจะเป็นถ้ำฮีโร่บายนะฮะให้เราเดินเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วลงไปทางด้านล่างนะฮะเดินไปตามทางเรื่อยๆนะฮะจะมีวาร์ปอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครจะเก็บเวลก็มาตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่ฟรีไอเทมนะครับก็จะมีคุกกี้นะฮะแล้วก็ที่ขนมปังและนี่ก็จะเป็นต้นไม้4ชนิดนะครับแล้วก็มีดอกไม้โอเคตรงนี้ก็เป็นกระบองเพชรกับอันเนี้ยชูการ์เนี่ยนะฟรีนะครับกดเลยผมอยากได้ไม่เอาหายไปแล้วโอเคนะโยนกลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฟรีไอเทมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบียคอนนะฮะที่พี่แท็กมาสร้างเอาไว้นะครับตอนนี้ขึ้นไปก็เสียเวลานะฮะสักครู่นะฮะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นมาร์เก็ตนะฮะนี่ก็จะเป็นที่ซื้อดินซื้อทรายซื้อหินซื้อทุกอย่างนะคะจำราคาไว้นะครับว่าเขาให้เราซื้อเท่าไหร่นะฮะครับตามผมมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราขายของได้นะฮะก็จะเป็นขายดินขายหินขายทรายขายทุกอย่างนะฮะที่เราสามารถตีแล้วเอามาขุดได้นะครับเริ่มมาเนี่ยเราก็จะไม่มีตังค์นะฮะเราก็ต้องหาตังค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายของที่เอสโตนอะไรพวกนี้นะฮะไปลงดันลงเหมืองแล้วก็ได้มานะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ขายรางรถไฟแล้วก็พวกอะไรอ่ะพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยครับแล้วตรงนี้ก็ขายไฟนะฮะขายไฟก็100บาทได้5อันนะฮะดอนเกียนนะครับอย่าไปตีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายเหมือนกันขายเปิ้ลขายอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกดินกับสไปนะฮะสไปเดอร์แมนนะครับมีใหญ่อยู่แล้วตรงนี้ก็ขายที่ขี่นะขี่ม้าขี่หมูนะครับตัวตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าแต่ก่อนมันคืออะไรนะครับไปครับไปกันต่อนะฮะพอเราเดินออกมาจากช็อปสมัยขับแล้วนะครับเลี้ยวขวามานี้นะฮะจะไปวาร์ปโซนนะฮะวิ่งตรงไปเลยครับโอเคนะคะฮะแล้วก็จะเจอกับฮีโร่บายตัวใหญ่เอ้ยไม่ใช่ฮีโร่บายเอ็นเดอร์แมนตัวใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช็อปออนไลน์นะครับเป็นช็อปออนไลน์ตรงนี้ก็จะวาร์ปไปไหนผมก็จำไม่ได้นะฮะลองดูโอเควาร์ปมาที่วาร์ปโซนใช่นะฮะวาร์ปไปวาร์ปกลับนะฮะนี่ก็เป็นเนเธอร์นะฮะโอเคนี่ก็เป็นเนเธอร์ปึ๊บเปิดโอเคนะครับเป็นเนเธอร์ตรงนี้ก็จะเป็นไป DN นะฮะถ้าใครต้องมีการกิจกรรมก่อนนะฮะถึงจะเปิดโอเคนะครับแล้วก็ต้องวาร์ปโซนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโฮมเวิลด์หรือวาร์ปโซนนะฮะ
ก็เข้าไปก็จะเจอกับสปาว4ทิศนะครับเจอกับสปาว4ทิศก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ทุกคนมารวมกันนะครับพิมพ์คำว่า SPAWN นะที่นี่มีสปา2ที่นะครับตรงรถมันเสียงดังนะครับฝนก็ตกที่นี่มีสปาว2ที่นะครับก็คือจะเป็นที่สมมุติว่าเราเซตโฮมไว้โฮมสมมุติเราเซตโฮมไว้นะครับพอเรากดสปาวนะครับอันนี้มันก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นสปาวนะครับส่วนการที่เราจะใช้พิกแอคใช้ไปเนเธอร์ได้เนี่ยเราต้องทำอันนี้ครับ ACSI อาชินะฮะคือผมเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วนะครับทุกอย่างนะฮะถ้าเกิดใครอยากเล่นเอาจริงเอาจังก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ดับเบิลคลิกนะครับเขาก็ถามคุณว่าคุณจะก๊อปปี้หรือคุณจะไปที่เว็บเลยไหมนะฮะก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วก็ซับนี้นะฮะเซตโฮมได้3บ้านเรียกได้ง่ายโอเคทางสีเขียวนี่ไปกิจกรรมนะฮะสีเหลืองเอนชานสีแดงไปโฮมโซนนะฮะสีน้ำเงินก็ไปโฮมโซนเหมือนกันนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้เราก็จะไปโฟที่วาร์ปโซนนะฮะนะครับนี่นะฮะตรงนี้ถ้าใครมีบัตรสกายแลนด์นะครับว่าฟิล์ม SKY LAND คุณต้องมีบัตรสกายแลนด์ก่อนนะครับคุณถึงจะไปได้นะฮะบัตรสกายแลนด์ราคา 50,000 บาทนะครับตรงนี้ก็จะเหยียบเบสล็อกนะฮะแล้วเบสล็อกจะตกมาเอาไว้เช็คเกลียนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นวาร์ปต่างๆสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่หรือคนที่เข้ามาเล่นนานแล้วก็เข้าได้หมดเลยครับโอเคนะฮะโอ้โหฝนตกหนักโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาพาทัวร์เซิร์ฟนะฮะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเซิร์ฟนี้เป็นของพี่แท็กนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเอ้ยยังไม่ลานะฮะยังไม่ลากันนะถ้าเกิดคุณจะโอนเงินให้ใครนะครับอันนี้คือโอนเงินนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อของคนที่คุณจะโอนให้แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงิน 10,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นม็อบช็อปนะฮะก็เป็นที่ซื้อวัวซื้อควายซื้อม้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอามาทำอะไรก็ตามแล้วแต่นะแล้วก็ถ้าเกิดเราก็ลองไปอ่านคำสั่งในเว็บวิกิพีเดียดูนะฮะของทางสบายขับนะก็จะมีบอกทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นก็ขอลาไปด้วยสปาว4ทิศที่เซิร์ฟสบายขับกันครับสวัสดีครับ